วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวนาเพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรและโครงการเงินกู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนจากระยะ5ปีคุณสุรดาเข็มเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญคุณสุรดาค่ะขอบคุณค่ะคุณพัชชาคะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะจะมีการพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะคะประจำปีงบประมาณ2560ค่ะเพิ่มขึ้น 5-10 บาทค่ะทั่วประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงแรงงานเสนอการปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2560เพิ่มอีก 5-10 บาททั่วประเทศโดยแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ค่าจ้างคงเดิม300บาทต่อวันจำนวน8จังหวัดกลุ่มที่ปรับขึ้น10บาทต่อวันจำนวน7จังหวัดกลุ่มที่ปรับขึ้น8บาทต่อวันจำนวน13จังหวัดและกลุ่มที่ปรับขึ้น5บาทต่อวันในจังหวัดที่เหลือเพื่อให้สอดคล้องตามสภาพเศรษฐกิจค่ะด้านกระทรวงคมนาคมนะคะเสนอแผนจัดซื้อรถเมล์ไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมคจำนวน200คันค่ะวงเงิน 2,300 ล้านบาทค่ะและมีการปรับปรุงรถโดยสารเก่าอีกจำนวน672คันวงเงิน300ล้านบาทค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในโครงการสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกและโครงการเงินกู้เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนจากระยะ5ปีระหว่างปี2558ถึง2562งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาทค่ะออกไปอีกจำนวน10ปีค่ะโดยไม่ขยายวงเงินขณะที่คิดอัตราดอกเบี้ยลดจากร้อยละ2เป็นร้อยละ 0.01 ค่ะพร้อมเสนอแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2ล้านไร่โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2559ถึงมิถุนายน2560คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาผลผลิตที่มากเกินความต้องการของตลาดไม่น้อยกว่า 1.25 ล้านตันค่ะนอกจากนี้นะคะจะมีการเสนอโครงการปลูกปุ๋ยพืชสดซึ่งเป็นการปลูกพืชหลังนาค่ะเพื่อบำรุงดินและบำรุงปรับสภาพดินในการปลูกรอบต่อไปเช่นการส่งเสริมการปลูกปอเทืองค่ะพร้อมกันนี้นะคะจะมีการพิจารณาร่างแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆโดยยุทธศาสตร์หลัก6ประการค่ะได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1ค่ะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษายุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมที่ถูกต้องยุทธศาสตร์ที่3อุปถัมภ์ศาสนายุทธศาสตร์ที่4คุ้มครองป้องกันการบ่อนทำลายศาสนายุทธศาสตร์ที่5การสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศาสนาและยุทธศาสตร์ที่6การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกิจการศาสนาค่ะโดยยุทธศาสตร์ทั้ง6ประการดังกล่าวนะคะจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน3ระดับทั้งในระดับประเทศชาติระดับสังคมและระดับประชาชนเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาพร้อมมีการน้อมนำนะคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตเพื่อความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นภาพก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะคะนำชาวนามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะคุณพัชชาค่ะขอบคุณคุณสุรดานะคะ